สวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์กันฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Microsoft Word นะครับไม่แน่ใจว่าไปโดนอะไรมันพอเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็เจอว่าเอกสารไม่มีขอบนะฮะจะสังเกตว่าเนี่ยคือด้านบนเอกสารเลยนะฮะแทนที่มันจะมีขอบเนี่ยมันก็ไม่มีนะครับพอเลื่อนไปสมมติจากหน้านี้ไปหน้านี้จะเห็นว่าเอกสารเราก็จะดูแล้วมันแปลกๆนะฮะเราจะไม่เห็นว่าเอกสารจริงออกมามันจะมีขอบบนขอบล่างมากน้อยแค่ไหนนะครับก็หลังจากที่เสิร์ชหาคำตอบแล้วเนี่ยก็พบว่าเราสามารถที่จะให้ Microsoft Word กลับมาทำงานได้เหมือนเดิมนะครับโดยไปที่ขออีกทีหนึ่งไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ออปชันมาที่ตัว Display ฮะแล้วก็ติ๊กตรงนี้ฮะว่า Show White Space Between Page จากนั้นปุ๊บนะครับ Microsoft ก็จะกลับมาแสดง Margin มากน้อยอันเนี้ยตามที่เรากำหนดเอาไว้ละนะครับก็ถ้าเกิดใครเปิด Word ขึ้นมาแล้วเจอว่าขอบมันหายไปนะครับก็สามารถแก้ได้ด้วยวิธีนี้ครับขอบคุณมากครับ